ต้มยำคุณแม่อร่อยเลิศแท้เลยเจ้าค่ะกดไลค์ให้คุณแม่สองมือเลยเจ้าค่ะไม่มีใครเทียบทั้งพระนครทั้งเมืองสองแควครับต้มยำคุณแม่อร่อยเลิศแท้เลยเจ้าค่ะแม่ปรางพูดวาจาพิกลอีกแล้วนะเด็ดจริงๆนี่เจ้าค่ะคุณย่าเจ้าขาอีกทางกุ้งเผาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหลานบอกให้ห้องเครื่องที่ตำหนักทำขึ้นสำรับถวายกรมหลวงท่านเสวยเรียบไม่เหลือแบบที่พวกข้าหลวงร้องไห้ไปตามๆกันเลยเจ้าค่ะกดไลค์ให้คุณแม่ส่งมือเลยเจ้าค่ะพี่สาลี่กดไลค์ดีเจ้าค่ะท่านเสวยหมดโปรดเสวยกุ้งเผาเหมือนคุณย่าเจ้าค่ะปลิกเอ็มเก็บไปสิคุณหญิงท่านอิ่มแน่นอนนะเจ้าคะอยู่เองเจ้าค่ะปลาสามรสของคุณแม่ไม่มีใครเทียบทั้งพระนครทั้งเมืองสองแควครับคุณแม่เคยทำส่งไปถวายขุนหลวงท่านก็สวยเรียบเหมือนกันเลยครับย่าจะเป็นลมนางเปรกเจ้าขาถ้าอิ่มแล้ววาจานี่ช่างกระไรนะ